ิมพิธาส่งดอกไม้ช่อโตให้แอปทักษะออนในวันเกิดเห็นข้อความกรี๊ดสนั่นเรียกได้ว่าตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลยสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ถึงแม้จะไม่ได้ตำแหน่งนายกคนที่30แต่ก็ได้ใจคนไทยหลายๆคนและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านทิมพิธาตอนนี้เป็นโสดและใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวน้องพิมพิมซึ่งหัวใจของเจ้าตัวก็ยังไม่เปิดรับตอนนี้โฟกัสแค่เรื่องงานและลูกสาวเท่านั้นแต่ยังมีแฟนๆพายเรือแอปทักษะออนทิมพิธาล่าสุดทางด้านทิมพิธาส่งดอกไม้ช่อโตให้แอปทักษะออนในวันเกิดโดยแอปทักษะออนได้โพสต์รูปช่อดอกไม้ลงในสตอรี่ Instagram โดยในการระบุทิมแอนพิมพิมซึ่งทางด้านแอปทักษะออนได้เขียนแคปชั่นว่าขอบคุณนะคะพร้อมแท็กไป Instagram ของทิมพิธาในขณะที่ทางด้านทิมพิธาได้แชร์สตอรี่ดังกล่าวมาที่ Instagram ของตัวเองพร้อมได้เขียนข้อความอวยพรเอาไว้อีกว่าMy happiness bloom in your heart all year long. ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ